มีแฟนมวยเคยถามครับว่าองค์กรมวยที่เก่าแก่อย่างสภามวยโลกนั้นมีความสำคัญเคยให้อะไรกับคนไทยบ้างและสภามวยแห่งเอเชียมีความเป็นมาอย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านั้นได้ที่นี่โลกกำปั้นโดยนายสังเวียน